นั่งหูตอนนี้พูดเลยก๊อฟพูดกับเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยต้องได้7เดือนแล้วเจ้าครับก็คนที่2ครับคนโตก็8ขวบแล้วนะก็ทำงานอยู่ที่นี่นะครับเป็นคนเชียงรายก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ต้องดูต้องแลกกันไปแหละนะเมื่อมาถึงวันนี้แล้วก็มันเกิดมาแล้วก็นี่ไม่ได้มากี่เดือนแล้วเนี่ยอันนั้นวันนี้มา7เดือนแล้วเจ้าโอ้ไม่ได้มา7เดือนแล้วสาวแล้วใช่ไหมล่ะสาวยังเป็นลูกผู้ชายเจ้าลูกผู้ชายเดือนนี้ก็ต่อแขนต่อขากันหน่อยดีไหมครับฮะอะไรอ่ะฮะทำอะไรอะไรนี่อะไรเนี่ยป๊อปไงคาหนังคาเขาเลยอะไรทำไปได้ยังไงอ่ะฮะทำอะไรไม่อายคนเหรออายเรื่องอะไรนี่แอบมาชิงลายคนเรื่องอันนี้เหรอคนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่เท่าไหร่คนที่สองคนที่สองคนตัวผู้ชายโอ้ยอมรับยอมรับขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคนที่สองคนที่สองมึงฟังกูก่อนอันนี้ก็ไม่อายเลยหัวใครผัวใครไม่รู้เหรอฟังก่อนที่แทกตาดูอะไรเนี่ยชื่อหนังอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยหนังอะไรไม่รู้ไม่เกี่ยวก็พูดถึงเรื่องจริงเอาเรื่องจริงก่อนเขามาแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องที่เชียงรายเรื่องจริงเอาเรื่องจริงก่อนอ้าวอีนี่ก็จับกูซะแน่นเชียวเอ้าคนไหนเมียที่เขาจะผิดอยู่เนี่ยมาแถลงข่าวมาแถลงข่าวอะไรหนังไงคุณมันลือไงคุณไม่สนคุณสนเรื่องจริงเรื่องเชียงรายนี่มันมีมานานแล้วไอ้เทพไอ้เทพไอ้ขุนเทพไอ้ขุนนองมันอั้มมันอั้มเออนี่หนังโอ้ยนี่อั้มจนออกไปอีกคนนึงแล้วเนี่ยเอาคนมันอั้มแบบไหนอั้มอุ้ยอีปีอุ้ยอีปีหรือไงฮะ มันไม่ใช่คุณไปดูก่อนไม่เล่นด้วยนะโว้ยมานี่มาดูก่อนดูหนังเขาแถลงข่าวดูก่อนมาก่อนด้วยซ้ำมางานเชียงรายเกมครั้งหนึ่งแล้วมากับอาจารย์เฉลิมชัยทีนึงครับมาเปิดเชียงรายเกมครับบรรยากาศเชียงรายช่วงก็เย็นๆนะเมื่อคืนนี้เป็นหวัดอยู่เนี่ยเมื่อคืนนี้ไปนั่งกินลาบลู่ที่ร้านลู่ลำอะไรสักอย่างนึงนั่งนี่เป็นหวัดเลยเมื่อคืนปากตากแล้วค้างบ้างแต่บอกเย็นๆสัก21 22นี่แหละพี่มัมมีอะไรมีอะไรชี้แจงไหมคะเรื่องสาวเชียงรายเพราะว่าการที่มาคนก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นจริงถึงได้เลือกจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าไอ้เท่งหน่งในเรื่องก็พูดพาดพิงไปด้วยแหละมันอั้มจนคนเชื่อไปหมดแล้วอ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องนานมาแล้วตั้งแต่สมัยเล่นตลกคาเฟ่อยู่นู่นน่ะมันก็ทุกคนมันก็เป็นทุกคนแหละมันก็มีบ้างแหละที่มาเฉียวมาเฉียวไปนักร้องบ้างเด็กเสิร์ฟบ้างรีเซพชั่นบ้างแขกเคิร์ฟบ้างมันก็ต้องมีแหละเยอะเหมือนกันนะที่พูดมันคือเยอะแล้วล่ะใช่มันก็เฉียวมาเฉียวไปเท่าที่เมียจับได้แหละนิสัยผู้ชายแต่พอถึงวันนึงแล้วมันรู้สึกว่าสงสารเมียตรงนี้ก็มันก็แบบเอ๊ะไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกก็เกือบ20-30 ปีมันก็ไม่ก็ได้ไปไหนอยู่แต่กับเมียรู้สึกว่าไม่มีครับไม่มีอะไรมีความสุขถ้าเขาอยู่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับเมียแสดงว่าคือก่อนหน้านี้เราก็ยอมรับว่าเราก็เป็นตลกครับตลกคาเฟ่ทุกคนแหละทุกตัวแหละไล่ทุกตัวเลยตลกคาเฟ่เนี่ยชี้ได้เลยทั้งหัวหงอกหัวดำหัวเล็กไล่หมดเลยทุกคนนั่นแหละใช่แสดงว่าพี่หมังก็ยอมรับว่าเราก็มีเล็กมีน้อยมีเมื่อก่อนมันเป็นช่วงอายุ25-26วัยรุ่น25-26ก็วัยรุ่นน่ะมันกำลังขนองอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่พอมาวันหนึ่งแล้วลูกเต้าเริ่มมีลูกมีเต้าขึ้นมาบางทีมันต้องคิดแล้วด้วยสถานภาพทางครอบครัวคนเขาจะมองเรายังไงอย่างนี้มันก็ต้องคิดด้วยถ้าคิดไม่เป็นแล้วหันหลังกลับไม่ได้เนี่ยความบอบช้ำของครอบครัวจะตามมาเราต้องคิดให้ดีก่อนนะว่าเราได้นำพาภรรยาเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกแล้วเราจะไปมีคนอื่นเนี่ยทำให้เมียเราชอกช้ำตรอมใจทำไมใช่ไหมผู้ชายที่แบบถ้าเมียไม่ผิดเนี่ยเขาไปเลิกกับเขาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ผู้ชายนะถ้าเมียกินเหล้าสัมมาเลเทเมาไม่ดูแลครอบครัวไม่ดูลูกไม่ดูเต้าไม่ดูบ้านดูช่องเนี่ยผมว่าอันนี้ก็สมควรนะที่จะต้องแยกย้ายไปมีครอบครัวอื่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมียเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วจู่ๆแล้วหนีไปอย่างเงี้ยผมว่าผู้ชายพวกนี้ไม่ควรเกิดมาหรอกผมว่าพี่หม่ำจุดที่ทำให้เราแบบอยู่ๆเราคิดได้แบบ
มันจะมีมันจะมีบอกอายุของมันแหละผมว่าผู้ชายทุกคนอ่ะต้องชูทุกคนน้อย100คนมันจะมีไม่ถึง3คน5คนหรอกผู้ชายที่แบบที่ไม่นอกลู่นอกทางมันมีทุกคนแหละแต่ใครจะคิดได้ก่อนฉุกคิดได้ก่อนหันหลังกลับได้ก่อนถ้าคิดไม่ได้ปั๊บสิ่งที่ร้าวรานคือครอบครัวนะลูกเต้าไม่มีพ่อลูกเต้าต้องขาดความอบอุ่นจากใครคนหนึ่งซึ่งอาจจะคิดแต่เรื่องของตัวเองอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากคนที่ได้นำพาครอบครัวมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกกันแหละว่าเราจะไปทิ้งเขาโดยที่เขาไม่มีความผิดมันก็อะไรอยู่อย่างนั้นวันนั้นพี่มดเขาทนยังไงถึงได้ยอมแบบว่าให้อภัยอันนี้พูดแบบน้ำตาจะไหลนะถ้าจริงๆถ้าผมไม่หันผมกลับบ้านไปเนี่ยผมรู้ด้วยตัวผมเองเลยว่าคนตอมใจตายผมเห็นแต่ในหนังในละครนะแล้วคนให้นมลูกกับลูกชายเล็กๆอยู่เพิ่งเดือน2 3 2 3เดือนเนี่ยคนไม่กินข้าวไม่กินน้ำเนี่ยมันสู้ผมหน้าตาไม่มีราศีเลยนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่หันหลังกลับเนี่ยเมียผมต้องตายเมียผมต้องตายแน่ๆก็เลยนึกว่าเลิกชีวิตคาเฟ่ที่แบบที่มันเฉียวมันล่อแหลมตอนนั้นไม่อย่างเมียบางคนก็จะมีตามไปวีตามไปถล่มโอ้เมียผมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่คนแบบนั้นคุยครั้งเดียวพูดครั้งเดียวเลือกเอาคำนี้มันก็มึงต้องคิดเป็นแล้วเลือกเอาก็ต้องตัดสินใจก็ต้องเลือกเมียจริงๆเราถือว่าตัวเราเองโชคดีไหมคะที่มีแบบภรรยาแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของผมนึกคิดโดยเรื่องของยิ่งใหญ่ของคำว่าความรักด้วยแหละบางทีคนมันอยู่ด้วยกันมานานบางทีมันยิ่งอยู่มันยิ่งรักนะไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งเบื่อนะยิ่งอยู่ยิ่งรักเขาดูแลเราอย่างเงี้ยมันผมว่าเขาตายแทนเราได้นะภรรยาครอบครัวเนี่ยคนที่คิดได้ก่อนจะได้เปรียบถ้าคนคิดไม่ได้ก็คือจะไม่เป็นสุขหรอกคือไปโกหกตาก็ล็อกแล้วตาก็ไม่สุขหรอกหน้าก็เจือนโกหกเมียมึงจะยืนกระต่ายคาเดียวได้กี่ครั้งได้สักกี่ครั้งเลิกเถอะใครที่กำลังเป็นอยู่เลิกเถอะแสดงว่าตอนนั้นก็ยอมทิ้งชีวิตคาเฟ่ไปเลยทิ้งเลยเลิกด้วยแล้วไปทำอะไรต่อแล้วผมว่าผมตลกอาจจะเป็นคนแรกนะที่เลิกเล่นคาเฟ่ก่อนเพื่อนเลยที่กำลังรุ่งด้วยนะหันมาอยู่กับเนี่ยกับช่องเนี้ยมาอยู่กับช่องนี้แบบถาวรอ่ะเลิกตัดสินใจเลิกเลยจะได้ไม่ต้องล่อแหลมเพราะมันเจอทุกวันมันเป็นไปได้นะคนใช่มันเห็นทุกวันอ่ะขาวมั่งอวบมั่งแต่ละคนใช่ไหมล่ะใครจะทนไหวไม่คุ้นเหนื่อยแต่ในรายการพี่บอกว่าเมียหนึ่งลูกสองเรามีลูกด้วยหรือเปล่าลูกที่ไม่ใช่เกิดกับพี่มดอันนั้นมันก็อ้ามไปสองคนเนี่ยเที่ยงกระโดดมันก็อ้ามจนคนเชื่อแหละจนไปไหนจนผมเป็นลูกครึ่งเลยเนี่ยเป็นลูกครึ่งยโสธรกับไอ้เชียงรายไปแล้วเพื่อนคนจะถามบางทีเด็กตัวแค่นี้ตัวเนี้ยเท่านี้อ้าวลุงมัมไม่ได้ไปเชียงรายเหรอบางทีอยากจะโดดถีบแล้วใครเป็นคนสอนไม่ให้พูดเด็กเจ็กป.1 ป.2 เนี่ยรู้คือเขาดูเขาก็รู้เด็กๆเขาไม่รู้หรอกเขาเล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละก็สนุกกันไปพี่มั่งหลวงพี่ทักมาบนเครื่องอย่างเงี้ยนี่นะผมเจ้าหัวแล้วก็อยู่แล้วจะอยากจะโมโหก็จะโมโหก็คือเป็นพระไงแต่ถ้าท่านสององค์นี่ดูอยู่นะโอ้โหนี่จะฮามากเลยนี่เป็นเรื่องจริงเลยถ้าสององค์ไม่รู้ว่าท่านอยู่วัดไหนผมไม่รู้นะน่าจะเป็นเพื่อนกันสององค์คนหนึ่งองค์ค้ำๆหน่อยขึ้นเครื่องมาผมจำได้เลยองค์นึงขาวๆนึงค้ำๆนั่งอยู่อ้าวโยมมาแม่นึกว่าเขาพูดเล่นกันไม่เป็นเรื่องจริงนะที่มาเชียงรายแม่ผมทั้งอมยิ้มอมยิ้มเลยแล้วก็แบบจะโกรธท่านก็ไม่ได้แหละแล้วท่านก็เป็นแฟนคลับของเราด้วยไงใช่ใครนะซื้อบ้านมันก็พูดไปไอ้เท่งมีบ้านอยู่ที่นี่ไหมพี่สูงพุ่งมันก็พูดไปน้องโชว์ไปอีกเออแล้วมีบ้านอยู่ที่นี่อยากจะซื้อก่อนที่มาของเราไปเชียงรายอากาศดีๆแล้วไปซื้อบ้านที่เชียงของกันไหมก็คุยกับไอ้เท่งไอ้หน่องไปซื้อบ้านโอ้ยก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาก็อําจะเป็นเรื่องเป็นราวแหละอําจะเป็นเรื่องเป็นราวเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเชียงรายตอนนั้นเพราะมันเยอะก็อย่างที่บอกไงเดี๋ยวเด็กเสิร์ฟมั่งเดี๋ยวนักร้องเดี๋ยวนี่ท่านแขกเคิกมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันนัวเนียกันหมดอ่ะทั้งคนกลางคืนด้วยช่วงนั้นช่วงรัชดากำลังเวิร์กๆอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมมาจากต่างสถานที่มันก็เยอะแยะไปหมดแหละแต่วันนี้ยืนยันว่ามีเมียเดียวมีคนเดียวลูกสองครับผู้หญิงคนโตแล้วก็มีหลานอีกคนนึงน้องนาฬิกาครับทะเบียนเนอะครั
ครับอะไรนะหมายถึงว่าทะเบียนตามทะเบียนมีเท่านั้นมีเท่านั้นครับตามทะเบียนเท่านั้นไม่มีเคยนอกทะเบียนครับไม่มีตอนนี้ไม่ลูกนอกลูกนอกทางไม่มีแล้วครับเกือบ20กว่าปี30เกือบจะ30ปีแล้ว20กว่าปีแล้วครับ25ปีแล้วไม่เคยไปไหนอยู่แต่บ้านตลอดครับแต่ปัญหามันไปเกิดที่น้องเราคนแทงช่วยจีบแทนหน่อยครับทําเป็นหัวหน้าเราไม่รู้จะพูดยังไงกับมันได้เป็นนายกสมาคมคนรักครอบครัวแล้วคุณเท่งเป็นรองนายกครับเป็นรองนายกครับตำแหน่งนี้คือมอบแต่งตั้งให้มอบแต่งตั้งให้ไปแล้วครับคุณหนองก็ไปรองอีกคนนึงครับครับเป็นไงผมแต่งตั้งแต่ละคนเป็นไงคุณเท่งงี้คุณหนองอย่างเงี้ยแต่งตั้งให้ชัดๆให้กำลังใจยังไงบ้างครับอะไรนะครับในกรณีพี่เท่งให้กำลังใจยังไงบ้างอ๋อก็พูดกันได้นิดหน่อยเรื่องพวกนี้เรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องครอบครัวผมก็เคยเป็นผมก็เหมือนกันก็อารมณ์เดียวกันนี่แหละเนี่ยเรื่องนี้เขาก็กันได้กันไหนทุกวันเรื่องพวกนี้เรื่องเราสองคนไงคือสองคนคือได้ผมว่าคือให้กำลังใจคิดนะเท่งค่อยคิดไม่เป็นไรมีเวลาคิดอีกเยอะทุกอย่างมันก็เหมือนกันถ้าย้อนไป20กว่าปีก็เหมือนกันก็อารมณ์เดียวกันจริงๆพี่หมากบอกว่ามันยังจะสายไปไหมสำหรับอันนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะผมว่านะผมก็เอาใจห่างๆก็ส่วนตัวภรรยาผมก็สนิทกับทั้งสองฝั่งอยู่แล้วผมก็สนิททั้งสองฝั่งแล้วก็เอาใจช่วยนะตามที่เห็นการที่อะไรแล้วก็ประว่ากันไปตามหน้าเสือคนสองคนเท่านั้นที่รู้กันดีทางฝั่งภรรยาเขามีมาแบบปรึกษาหรือมีมาถามอะไรที่มองมีเขาเข้ามานั่งคุยกันบ่อยแล้วนั่งค่อยๆคุยเมียผมก็บอกเลยแหละก็สนิทกับเมียผมก็จะมานั่งที่แบ่งกันนั่งคุยกันจีบปาถาอะไรที่ก็ผู้หญิงหัวอกเดียวกันก็สมัยก่อนก็นั่งคุยกันตั้งปกติแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องมีแต่คนสองคนเท่านั้นแหละผมก็เหมือนกันผมก็ทะเลาะกันหยิมหยิมเหมือนกันทะเลาะข้าวขาหมูข้าวหมูแดงอย่างทะเลาะกันเลยอย่างจะฆ่ากันตายเลยถ้าจะเลิกกันตายเพราะข้าวหมูแดงเลยในชิงร้อยก็มีที่อํากันเนี่ยเรื่องข้าวหมูแดงยังจะเลิกกันเลยเรื่องแค่นี้แต่อันนี้มันคือบานปลายไปถึงเมียเขากับลูกเขาที่แบบว่าผมว่าต้องไปถามเจ้าตัวเขาดีกว่าผมว่าเรื่องพวกนี้นะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่บอกผมบอกนั่นแหละเวลาผมมีอะไรผมจะคุยกับเมียลูกก็ไม่รู้ลูกรักกันลูกเต้าไม่รู้อยู่แล้วเรื่องของเราสองคนเรื่องพวกนี้นะเรื่องคนนอนอยู่ด้วยกันมา20กว่าปี30ปีเนี่ยคนรู้ดีคือคนสองคนจริงๆพอเกิดการนี้มันพี่เท่งมีผลกระทบต่องานไหมครับโอ้อันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ผมก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะก็คุยกันก็เจอกันชิงร้อยก็เจอกันปกติเวลาผมอัดซุปเปอร์แมนเขาก็อัดรายการอื่นก็มาเจอกันก็ปกติเขามีท่าทางเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างก็มีบ้างก็มีบ้างคนพี่เท่งเป็นคนรักลูกนะเป็นคนรักลูกมากๆนะผมก็เป็นคนรักเมียมากๆนะผมว่าไอ้เส้นได้บางๆนะผมว่ามันน่าจะสอดใส่เข้ากันได้เพียงแค่ไม่เอาเข็มก็ได้มาหากันแค่นั้นเองผมว่าตอนนี้นะถึงแม้มันจะรู้เล็กๆก็จริงอ่ะที่จริงมันก็ต้องเห็นไม่เห็นก็ต้องใส่แว่นยาวแว่นใครสายตาสั้นก็ใส่แว่นใครสายตายาวก็ใส่แว่นก็เอาเข็มก็ได้มาร้อยเข้ากันผมว่าก็น่าจะนั่นผมว่านะรู้สึกนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาโอเคผมว่าแกก็ต้องกลับหรอกไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกไม่มีใครรู้สึกดีๆกับครอบครัวไม่มีใครรู้สึกแบบกับลูกกับเต้าหรอกผมไม่รู้นะผมว่าเรื่องพวกนี้เรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่ผมบอกกันแหละแต่ผมก็เอาใจช่วยทั้งสองคนทั้งสองฝั่งนั่นแหละเราก็เหมือนคือไม่เข้าข้างใครผมก็ไม่ได้ผมบอกว่าเท่งก็อยู่กับผมมาตั้งแต่เป็นตลกโนเนมมาลาก็เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุ10กว่าๆเองในตอนนั้นถ้าวันวานที่เราจะพูดยังไงเดี๋ยวให้เขาพูดเองดีกว่าใช่แต่เอาใจช่วยแล้วกันรักทั้งสองคนหลังจากนี้ไปกล้าแซวกันคือผมว่าอย่างที่ผมพูดนั่นแหละผมรักทั้งคู่นั่นแหละแต่บางทีเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผมบอกแล้วมันเป็นได้บางๆกับเข็มรูเล็กๆแค่นั้นเองเพียงแค่ไม่มาสอบใส่กันแค่นั้นเองมันก็จะสามารถเย็บอะไรได้ทุกอย่างนะไม่งั้นถามพี่หมากจะเป็นกาวใจประสายเพราะทุกวันที่เราสนิททั้งสองฝ่ายผมว่าเท่าที่ผมรู้ว่าผมลิขิตเป็นเรื่องที่ทุกอย่างมันได้ขีดเอาไว้แล้วผมว่าผมลิขิตมันจะเดี๋ยวมันจะมาจูนกันเองด้วยที่แบบลมพัดลมเพลอะไรสักอย่างนึงแต่เป็นกำลังใจผมว่าผมบอกแล้วคุณเท่งเป็นคนรักครอบครัวคุณมาลาก็เป็นคนรักคุณเท่งมากผมว่าอย่างที่บอกเส้นบางๆได้บางๆกับเข็มอันนึงที่ไม่ยอมเอามาสอดใส่รูแค่นั้นเองเพียงแค่มันจะมีที่ขีดนิดนึงผมว่ามันเป็นคงเป็นเรื่องเท่านี้แหละผมว่าตอนที่ผมนะผมรักมันทั้งคู่แหละผมเห็นผมก็รู้ด้วยนิสัยของผมเหมือนกันผมก็มีปัญหากับเมียผมมันก็ไปบ้านมาลาเหมือนกันเวลามันก็มาบ้านนี่ก็เหมือนกันเหมือนบ้านพี่บ้านน้องไปบ้านคุณหนองมั่งไปบ้านนี้มั่งก็มีวนเวียนกันอยู่เท่านี้แหละแต่ภาพรวมผมเอาใจช่วยครับอย่างตอนนี้จะกล้าแซวกันในรายการเรื่องเมียน้อยกันอีกไหมครับเพราะว่ามันดูเป็นจริงมันก็แซวกันไม่รู้ล่ะ
คือเรื่องของทำงานเนี่ยมึงพากันไม่ได้ก็ใส่กันไปตามหน้าเสือใส่กันตามหน้าเสือมันก็โดนทุกวันก็โดนทุกเทปดูสิไอ้เท่งก็โดนทุกเทปเราก็โดนทุกเทปเหมือนกันเชียงรายเนี่ยใช่ไหมสูสีกันแต้มสูทีนี้ตอนนี้ไม่สูสีเลยนะผมนำแล้วผมเหนือแล้วใช่ไหมล่ะบางทีก็กระแนกกระแหนเมื่อก่อนไอ้หนงเนี่ยไอ้หนงก็เพิ่งโดนมา 3-4 ปีเนี่ยก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันนี่แหละใครภาคก็โดนแต่โดนในหน้าที่ทำงานเลิกงานมาแล้วไม่เล่นกันไม่อ่ำกันแต่ว่า5-4-3-2ปั๊บชิงร้อยเนี่ยเอามึงเตรียมตัวตากันได้ไม่ใครก็ใครคนนึงผมโดนเชียงรายมาเกือบ5ปีมันก็ใส่ผมจะจนแบบไม่รู้ใครมั่งรู้ทั้งเหนือทั้งใต้อะไรมั่งที่มันได้ข่าวมาไม่รู้เจนุ่นเจนี่ชื่อนุ่นชื่อนี่มันใส่หมดแหละวันนึงน่ะผมมาตามหาเมียในเรื่องมันก็พูดไปเลยชื่อคนนั้นชื่อคนนี้พูดไปเกือบ5-6ชื่ออย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีเด็กเสิร์ฟมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนั้นมันก็ชื่อทั้งหมดอ่ะทีนี้พอมันแทงใจดำเมียมันก็ถามมีเกิดความสงสัยมีเกิดความสงสัยเกิดขึ้นเหมือนกันพอเวลาเทปนี้ออกปั๊บพาเมียแม่งไปต่างจังหวัดเลยไม่ให้เมียดูเทปนี้จะได้สบายใจจะได้สบายใจไม่อยากเขาถามเทปล่าสุดมาค่อนข้างที่หนุ่มไอพี่เท่งแกค่อนข้างที่จะแบบว่าขึงขังเลยเขาโดนพี่เขาแซวบ้างนั่นแหละก็มึงอย่าพลาดยิ่งไม่ตอบยิ่งโดนยิ่งไม่ตอบยิ่งโดนยิ่งเดินหนีแหละยิ่งเดินตามแต่ว่าไม่ได้มีทีท่าหรือว่าโกรธกันไม่แต่ข้างล่างจะไม่ค่อยอํากันข้างล่างจะมาแต่ข้างบนเนี่ยใส่เต็มที่ใครพลาดไม่ได้หรอกเรื่องนี้เรื่องไหนไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วก็รักกันน่ะ3คนก็เหมือนกันหนองก็จะพูดแบบผมนี่แหละแต่ภาพหลายทั้งหลายทั้งมวลผมก็ยืนยันคำเดียวมันก็แค่เส้นได้บางๆกับเข็มอันนึงที่ไม่ได้สอดใส่รูถ้าสอดใส่แล้วปั๊บมันก็จะเย็บไปได้ทุกอย่างมันก็จะมาสนิทกันเหมือนเดิมแสดงว่าพี่เชื่อว่าเขาทั้งสองคนก็ยังมีความรักที่ดีต่อกันมีผมว่ามีเช่นก็มีความรักบางทีเขาก็นั่งบ่นคิดถึงบ้านบางทีก็มีบางทีมาลาก็บางทีเขาก็มีคิดถึงแฟนเขาก็เป็นเรื่องของคนสองคนผมว่านะเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเดี๋ยวลมพัดลมเพได้มันก็จะมาเสียบเขาเองแล้วก็เย็บสนิทเหมือนเดิมครับเป็นกำลังใจให้นะเท่งนะอ๋อเหรอครับอ๋อประธานสโมสรจุฬาธร FC นะครับก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเขาก็บอกว่าเอ๊ะมาช่วยให้พวกเราทีมยะโสได้เชียร์ได้อะไรกันดีกว่าไม่ให้มันมีมันหายไปเลยผมก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานเออมาทำเพื่อบ้านเพื่อช่องปกติผมก็กลับบ้านกลับช่องทำเพื่อบ้านเพื่อช่องอยู่ยะโสธรอยู่ตลอดอยู่แล้วซึ่งกิจกรรมในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นงานบุญบั้งไฟงานไฟตุ้มกางานบุญข้าวตอกงานอะไรที่เป็นเกี่ยวกับจังหวัดงานฟุตบอลเด็กๆเยาวชนผมจะต้องไปทุกปีผมก็เหมือนตาประจำจังหวัดของผมก็เป็นตาประจำจังหวัดแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเออมาครับได้ครับพี่ได้แล้วพี่ก็มีแต่พักมีแต่พวกมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในนั้นน่ะท่านสสท่านทุกคนในนั้นแหละท่านผู้หลักผู้ใหญ่นายกเทศนายกอบจผู้วงผู้ว่าอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็โอเคก็เออมาป่ะครับพี่ยากไหมครับมันก็ต้องค่อยๆดูกันไปมันไม่มีอะไรยากหรอกแล้วก็มีคนมาแนะมานำเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพิ่งเราอยู่T4ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆไปขยับไปไปมา T3 T2 T1ครับแล้วก็ไปเจอกับบุรีรัมย์ครับต่อเลยนะคนละยุคกันครับผมคนละยุคทางสโมสรใช่ไหมครับเดี๋ยววันที่15นี้ชัดๆงานสมาคมคนยโสธรที่สนามทูปัตติมีนี่จะแถลงเป็นทางการครับที่15นี่คิดถึงนี่ครับต้องลงทุนหรือว่าต้องลงเงินเป็นค่าจังหวัดก็รวมเงินกันทั้งหมดแหละผมก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะหรอกแต่ก็รวมเอาไว้ให้ได้เชียร์ได้อะไรยังมีทีมยโสธรอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ในจังหวัดยโสก็รวมเงินรวมทองกันมาครับครับเพื่อให้มีทีมฟุตบอลยโสยังอยู่จะมีแผนสร้างสนามกีฬาแบบอลังการเหมือนกับคนอื่นเขาเลยไหมครับไม่แน่จะสร้างสนามกีฬาครับสนามฟุตบอลนะครับใหญ่กว่าทุกที่ใหญ่กว่าทุกที่ถ้ามันเป็นไปได้โอเคครับ